สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Asrock มาเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว Overclock Zone TV ครับวันนี้ค่อนข้างที่จะด่วนพิเศษนิดนึงนะฮะถึงขั้นที่ว่ามาแบบไม่สบายก็ต้องมานะฮะผมเผาลุงลังไม่ได้เซตก็ต้องมานะครับจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรพอดีเมื่อคืนนอนนี่ไม่มีใครถามเลยไม่มีใครสนใจเลยเพื่ออะไรเดี๋ยวก็โดนด่าอีกเอาใหม่ตัดเองคัดเองคัดอ้าว5 4 3 2เล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วพี่ว่าเล่นกูแล้วถ้าไม่ตัดอย่างเงี้ยเอาขึ้นครบยังไม่ตัดอีกนะฮะก็อยู่กับพวกเราครับโอคอกโซนทีวีนะฮะกับการแกะกล่องอุปกรณ์นะครับหรือว่า New Hardware Unboxing นะฮะวันนี้ครับเป็นคิวของทางชุดระบายความร้อนนะฮะเป็นการที่นำเข้ามานะฮะนำเข้ามาโดยตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะผมเห็นมีขายอยู่เจ้าเดียวนะฮะร้านอยู่ที่พันทิปนะฮะร้านนี้เนี่ยจะมีชื่อออกแนวหนังสมัยก่อนนิดนึงนะเป็นหนังแนวอวกาศนิดนึงอินซีแดงอินซีสตุยไม่ใช่นะฮะพญานาคนะฮะอ่ะมาดูกันครับกับตัวนี้ฮะไคลออริก R1 Ultimate นะฮะก็นี่ครับเป็น1แบรนด์นะครับ1ยี่ห้อที่ผมเห็นณตอนนี้นะมีขายอยู่ในห้างพันทิปมีขายอยู่ในห้างพันทิปนะครับมีอยู่1ร้านนะฮะร้านนี้มีชื่อเนี่ยออกไปทางแนวหนังประวัติศาสตร์ของชาติโบราณนิดนึงนะครับนั่นก็คือพญานาคไม่ใช่ครับชื่อหนังครับแล้วก็มีตัวละครนี้อยู่นะครับห้างอยู่ในพันทิปเอ้ยร้านอยู่ในพันทิปนะครับกับยี่ห้อนี้ราคาผมบอกไว้ก่อนเลยว่า 2,890 บาทนะครับ R1 Ultimate นะครับคำว่า Ultimate นี้เป็นถ้าที่ผมเห็นนะเป็นตัวบนสุดนะครับของชุดระบายความร้อนของเขานะฮะลองมาจะเป็น R1 Universal นะครับผมจำไม่ผิดราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปไปลองดูครับลองหามาดูก็เดี๋ยวผลเทสจะตามมาฮะแต่วันนี้ครับมาเปิดกล่องแกะกล่องดูกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างที่ผมเห็นก่อนเลยครับอย่างแรกที่เปิดขึ้นมาฮะชุดคู่มือนะครับ1ชุดพร้อมทั้งอันนี้เป็นใบเขาเรียกว่าอะไรแนะนำอะไรสักอย่างนะครับเป็นแนะนำสินค้าของเขานั่นเองครับและอันนี้นะครับเป็นกล่องกระดาษที่ให้มานะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ติดตั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาก็อ่ะดูกันไปเรื่อยๆนะครับทีละชิ้นช้าๆนะฮะอย่างแรกครับผมจะหยิบอันนี้ฮะที่เป็นแบ็คเพลทนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเลข1นะฮะอันนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นของชุดที่ติดตั้งกับ CPU AMD นะครับเอาไว้ยึดตัวฮีทซิงค์นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นเหล็กสีดำอันนี้ชิ้นแรกชิ้นถัดมาครับแบบนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหน่อยแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนสไลด์หัวน็อตทั้ง4มุมได้แน่นอนครับมันคือชุดติดตั้งของ CPU Intel และถัดมาอีกอันนี้เป็นชุดสกรูนะครับชุดสกรูชุดน็อตอันนี้เป็นสี Black Chromeนะครับมียึดทั้งตัวแบ็คเพลทแล้วก็ยึดทั้งฐานของฮีทซิงค์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวเมียชิ้นต่อมาครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะครับยี่ห้อเนี่ยเขาเขียนว่า CP9 นะครับเป็น High Density นะครับ Cryo Paste นะฮะน่าจะเป็นแบรนด์ของเขาเองนั่นแบรนด์ที่ผมไม่เคยเห็นนะใช่ Cryolit นะครับให้มาหลอกค่อนข้างใหญ่ใช้ดีๆครับแตะดีๆทำแบบนี้นะฮะค่อยๆกดลงไปน้ำหนักเบาๆแล้วก็ตึกๆๆๆไปบนฝาของ CPU แบบนี้ให้ทั่วๆสี่เหลี่ยมรอบๆอันเป็นเสร็จได้ประมาณ20ครั้งได้ฮะหลอดนี้ถัดมานะครับอันนี้เป็นปลั๊กนะครับเป็น Y cable นะฮะเอาไว้เสียบกับปลั๊กพัดลมลงเมนบอร์ดที่เป็น PWM ด้วยนะครับชิ้นต่อมาครับอันนี้เป็นเหล็กรัดนะครับเป็นเหล็กที่เอาไว้ยึดติดตั้งพัดลมกับตัวฮีทซิงค์ครับเอาไว้เป็นหูเกี่ยวกันให้มา4ชิ้นอันนี้ครับน่าสนใจฮะคนเล่นกีตาร์จะรู้ดีนะครับเป็นคันโยกเอาไว้โอ้โหกีตาร์นี่เองและสิ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้นะครับเป็นสมุดเป็นกระดาษแผ่นพับครับนะฮะ
บอกถึงการติดตั้งนะครับวิธีการติดวิธีการใช้ชิ้นส่วนอะไรอยู่ตรงไหนบอกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เป็น installation guide ของใครเอาดิฮาวันตัวนี้ฮะทีนี้ครับเสร็จไปแล้วสำหรับบันเดิลเราก็มาดูว่าเอ้ยของชิ้นหลักเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับเป็น heat sink R1 ultimate อ่ะดูฝั่งนี้ก่อนนิดนึงผมแอบเห็นนะครับว่ามันได้เห็นตัวพัดลมเห็นไหมฮะว่าลูกปืนแม่พัดลมมันสามารถกึกกักกึกกักได้นะครับก็เป็นดีไซน์ที่แปลกนะครับสำหรับแพ็กเกจผมไม่เคยเห็นแล้วกันแบบนี้เอาเป็นว่าไม่เคยนะฮะเปิดกล่องออกมายังไงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะน่าจะใช่แล้วแหละยากนิดนึงค่อนข้างที่จะฟิตสงสารมึงเหอะบางทีอย่าทำให้กล่องให้เกตนะฮะผมนี่พูดได้เลยว่าแค่นี้เองง่ายๆอ่ะวางเอาไว้ส่วนที่ไม่ใช้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมหยิบออกจากตัวกล่องปุ๊บจะขอวัดน้ำหนักด้วยมือเปล่าก่อนละกันนะผมยังไม่ได้ดูสเปคเลยนะครับเพราะเดี๋ยวสเปคจะว่านไปทีละจุดเอาน้ำหนักก่อนที่ว่าด้วยมือเปล่าปกติเนี่ยผมขายเนื้อนะครับผมจะรู้ดีว่าน้ำหนักเนี่ยมันสักเท่าไหร่อันนี้น่าจะสักเกือบโลได้สัก8ขีดน่าจะได้นะครับเดี๋ยวสเปคดูเลยนะครับน้ำหนักของมันครับตัวนี้นะฮะอยู่ที่โอ้โหน้ำหนักเปล่านะรวมน้ำหนักเปล่าไม่รวมพัดลมเนี่ยจะอยู่ที่936กรัมก็คือ9ขีดกว่านะครับน้ำหนักรวมพัดลมจะอยู่ที่1โลกับอีก181กรัมนะครับก็ประมาณโล2ขีดนะฮะทีนี้เปิดออกมาครับต้องบอกถึงความใหญ่ก่อนนะเบรกไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่มีพื้นที่ภายในเคสที่เหลือเพียงน้อยนิดหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเราไม่ใช่ว่าเชียร์ทุกชิ้นทุกอย่างนะอันไหนที่ไม่เหมาะกับใครแล้วก็บอกว่าไม่นะครับต้องเหมาะกับคนที่มีพื้นที่ภายในเคสเหลือค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับฐานด้านล่างตรงนี้นะครับจากตัวฐานหน้าสัมผัสของมันถึงฟินระบายความร้อนเนี่ยความสูงไม่เยอะนะฮะถ้าใครนะครับมีใช้บอร์ดนะฮะใช้เมนบอร์ดที่มีฮีทซิงค์ของชุดภาคจ่ายไฟเนี่ยที่สูงๆหนาๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะฮะเพราะว่าฐานของมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแปะลงไปเนี่ยอาจจะโดนบริเวณของฟินระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงทีนี้ครับเดี๋ยวมาเจาะทีละอย่างทีละจุดนะครับเอาดีไซน์จากมุมมองด้านหน้าก่อนละกันนะฮะมุมมองจากทางด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีพัดลมอยู่ทิศทางของพัดลมเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือไปทางด้านนี้นะครับทั้งตัวที่อยู่ด้านนอกด้านนี้นะครับอันนี้ตัวแรกพัดลงไปผ่านฟินระบายความร้อน1ชั้นนะฮะเจอพัดลมอีก1ตัวช่วยกันดูดแล้วก็ช่วยกันเป่าอัดส่งไปยังฟินระบายความร้อนชุดสุดท้ายนะฮะช่องที่เหลือตรงนี้นะครับด้านนี้ติดพัดลมได้อีก1ตัวนะครับถัดมาฮะเป็นเรื่องของฟินอยู่นะครับฟินระบายความร้อนตรงนี้นะครับเขาบอกสเปคมันด้วยปกติและหลายยี่ห้อไม่มีบอกนะครับจะเห็นว่ามีชุดสีดำกับชุดสีเงินนะครับเอาเริ่มที่ชุดสีดำก่อนฟินระบายความร้อนสีดำครับในแถวสีดำนะฮะจะมีจำนวนฟินทั้งหมดที่ซ้อนๆกันอยู่เนี่ยนะครับมีทั้งหมด53แผ่นนะครับใน1แถวนะฮะความหนาของฟินแต่ละแผ่นครับ 0.4 มิลลิเมตรนะครับช่องว่างระหว่างฟินต่อฟินนะครับต่อแผ่นเนี่ย 1.8 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือสีดำนะฮะถัดมาครับเป็นของสีเงินกันบ้างนะครับสีเงินนะฮะจำนวนฟินมีทั้งหมด42แผ่นนะครับความหนาเท่ากันคือ 0.4 มิลลิเมตรระยะห่างนะครับหรือว่าแกประหว่างฟินต่อฟินเนี่ย 2.4 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือสเปคของฟินระบายความร้อนดีฮะมีบอกมาแบบนี้เผื่อจะได้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าเฮ้ยยี่ห้อไหนฟินหนาไหมแกประหว่างฟินเป็นยังไงลมผ่านได้เยอะไหมฟินระบายความร้อนครับผมแกะเอาพัดลมออกไปแล้ว1ตัวนะครับถ้าเรามองจากทางด้านข้างตรงนี้จะเห็นว่ามีฟินระบายความร้อนที่เป็น2สีสีแรกฝั่งนี้ชัดเจน
ะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะด้านนี้นะครับเห็นว่าเป็นสีเงินธรรมดาแต่พอมองด้านข้างตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นสีดำนะครับนั่นคือมีเนียมไดสีดำเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะมองเห็นได้จากทางฝั่งนี้นะครับว่ามันประกบกันยังไงนะครับซึ่งมาประกบผ่านฮีทไปต์ตรงนี้นะครับฮีทไปต์ทุกเส้นก็จะประกบลงไปนะครับฮีทไปต์ครับมีทั้งหมด7เส้นนะครับเห็นไหมฮะ1 2 4 5 6 7นะครับแต่ละเส้นมีขนาดความหนานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของไปต์นั้นอยู่ที่6มิลลิเมตรทุกเส้นนะครับและฮีทไปต์ครับเป็นแบบ U shape แบบนี้นะครับเป็นตัว U แล้วก็วางเรียงกันไปตับๆๆมาเป็น7เส้นแบบนี้อันนี้คือฮีทไปต์ครับทีนี้ครับฐานทองแดงนะครับหรือว่าหน้าสัมผัสนะอันนี้เป็นทองแดงนะครับเป็นคอปเปอร์เคลือบด้วยนิกเกิลนะครับสีได้ออกมาเป็นสีเงินๆแบบนี้ทีนี้ครับการติดพัดลมนะครับเราก็ต้องใช้อันนี้นะครับเป็นแผ่นเป็นพลาสติกเป็นโคเวอร์ของมันติดกลับเข้าไปก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้ทะลึ่งลือออกมาก็ปิดกลับเข้าไปมันต้องสนิทนะฮะนี่มันจะดังกลึกแบบนี้นี่มันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเป๊ะเลยอย่างนี้คือเรียบร้อยนะฮะเราก็หยิบพัดลมขึ้นมานะครับซึ่งพัดลมตัวนี้ผมบอกไปหรือยังฮะว่าดิเมนชันของมันนะครับคือ140มิลลิเมตรนะครับสำหรับพัดลมรอบการทำงานของพัดลมครับอยู่ที่700ถึง 1,300 รอบต่อนาทีนะครับเสียงที่มีนะฮะ19ถึง23เดซิเบลอันนี้ขึ้นอยู่ที่รอบด้วยนะครับความหนาครับ 25.4 มิลลมที่ได้นะครับหรือว่า Airflow อันนี้คือค่าที่สำคัญครับยิ่งมากยิ่งเยอะ76 CFMนะครับส่วนลูกปืนนะครับใบพัดลมตัวนี้ก็เป็นแบบไทป์แบบบอลแบริ่งค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรดึกดึกดึกโอเคผมว่าใบแบบเนี้ยได้ลมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นใบแบบปลายไม่แหลมนะฮะแต่เสียงอาจจะดังนิดนึงนิดเดียวครับใบเยอะ อ่ะเราก็ใส่กลับเข้าไปนะฮะสำหรับพัดลมเราก็ดูฮะทิศทางว่าสายเนี่ยจะให้มันไปทางไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมเอาไว้ที่ทางเดิมแล้วกันที่มันมานะครับก็คือทิศนี้เหลี่ยมนี้นะครับเราก็วางในตำแหน่งที่ได้แล้วนะครับพอตำแหน่งได้ปุ๊บเราก็ใช้เหล็กนะครับที่อันนี้เป็นที่ติดมากับตัวฮีทซิงค์เลยนะครับไม่รวมบันเดิลที่ให้มันในชุดแรกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันลงไปมันก็จะมีขาล็อกที่ฟิกมาอยู่แล้วทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับไม่ใช่เรื่องยากฮะปกติคนไม่ค่อยกล้าที่จะถอดประกอบชุดระบายความร้อนสักเท่าไหร่กลัว CPU จะเป็นรอยบ้างแหละกลัวคอจะบิดไม่มีนะฮะยุคนี้ไม่มี CPU คอบิดครับมีอย่างเดียวคือว่าคุณติดตั้งนะฮะหน้าสัมผัสกับ CPU เนี่ยไม่สนิทไม่เรียบแค่นั้นเองอันนี้คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกันก็ทำให้ความร้อนของ CPU เนี่ยมากกว่าชาวบ้านเขานะฮะทีนี้ครับความสามารถในการติดตั้งครับกับ CPU ต่างๆเอาฝั่ง Intel ก่อนนะครับไม่เอาดีกว่าเอา AMD ก่อนเอา AMD บ้างปกติผมเป็น Intel ก่อนตลอดนะครับ AMD นะครับซ็อกเก็ตแรกเลยนะครับจะเป็น FM1 FM2 AM2 AM2 Plus AM3 AM3 Plus นะครับ6ซ็อกเก็ตบางคนบอกเอ๊ะมันก็เหมือนกันแหละนะฮะ AMT Plus AMT มันก็เหมือนกันแหละใช่ฮะนะฮะทีนี้ครับของฝั่ง Intel ครับ2011นะครับ1366 1150 1155 1156รวมไปถึง775นะครับ6ซ็อกเก็ตเหมือนกันนะครับเว้นก็ซะแต่ว่า478 370 462ซ็อกเก็ต A ฮะก็ไม่ได้นะครับอันไม่ได้นะก็ฝากกันไว้นะครับเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะถามว่าเคยเห็นไหมผมยังไม่เคยเห็นเจ้าไหนนะฮะหรือว่าแบรนด์ไหนทำฟิล์มระบายความร้อน2ชุด2สีในชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับเป็นการผนึกกันรวมกันได้อย่างลงตัวนะครับฮีทไปต์ก็มีการเอียงสไลด์นิดนึงนะครับเพื่อให้ก้อนของฮีทซิงค์ทั้งก้อนเนี่ยสังเกตไหมฮะอันนี้คือทางฝั่งด้านนี้อันนี้คือทางฝั่งด้านนี้นะฮะเซนเตอร์ของฐานจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาพัดลมออกปุ๊บเซนเตอร์มันก็จะเพี้ยนแล้วนะครับอันนี้คือการออกแบบดีไซน์ฝากกันไว้ครับ
ลองดูครับลองเดินดูครับมีอยู่1ร้านนะครับร้านที่เป็นตัวละครในหนังเรื่องพญานาคนะครับเป็นหนังไซไฟยุคในอวกาศราคา 2,890 บาทอันนี้ผมลองกดดูแล้วเจอราคาก็เลยบอกนะครับแต่ไหนกดแล้วไม่เจอก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณแคลริดครับที่ส่ง R1 Ultimate ตัวนี้มาให้กับเราฮะในเรื่องการทดสอบครับติดตามรีวิวที่หน้าเว็บขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรโอกาสหน้าขอให้ชอบรักน้อยๆแต่รักนานๆลากันไปก่อนสวัสดีครับ